สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวเกมหลายๆเกมทุกท่านนะฮะกับผมเคียว AS นะฮะก็วันนี้ก็จะมาอยู่กับเกม Minecraft 1.6.2 นะฮะก็เปลี่ยนสกิน Minecraft วันนี้เราไม่ได้มาเล่นกันนะตอนนี้เสียงที่พูดอยู่กับเราคือคุณ EQ อยู่กลุ่มเรียนเดียวกับผมนะฮะกลุ่ม A แล้วก็แต่อยู่คนละห้องแล้วก็เขาจะมาเป็นคนบ่นร่วมกับผมในวันนี้นะครับนะครับใช่ไหมครับคุณอิคิวครับแล้วคุณอยู่ไหนครับพูดดังๆด้วยก็ดีนะถ้าอยู่ตรงบ้านนะครับบ้านโอ้เห็นแล้วครับโอเคครับวันนี้เราจะมาประจานคนชื่อว่าไหนเอ้ยคุณยืนนิ่งๆครับเดี๋ยวผมจะกด F1โอเคนะฮะคนที่ชื่อนาย A คือใครก็เป็นคนที่เราสมมุติขึ้นจากคนหนึ่งนะครับก็ไม่มีอยู่จริงแต่ว่าไม่ขอบอกนามขอไม่เอ่ยนามนะครับก็นิสัยเขาเป็นยังไงเดี๋ยวคุณอีคิวเล่าหน่อยครับเอาเป็นว่าพวกเราจะไม่ตรงมากนะเดี๋ยวจะโดนว่าอะไรนะครับเป็นคนที่ขี้งอนง่ายนะครับเข้าใจครับเรื่องนี้แค่แย่งที่นั่งแค่นี้เขาก็งอนได้เดี๋ยวนะครับเอาคลิปถ่ายใหม่ไหมฮะแย่งที่นั่งนี่เดี๋ยวเขารู้เรื่องเลยฮะ ไม่เป็นไรเราสร้างเพื่อความหาเท่านั้นนะฮะ ขอให้นายเออย่าได้โกรธเคืองกันเลยนะครับ เป็นเรื่องที่สร้างจากความสนุกขึ้นเท่านั้นนะฮะ ครับมาเล่าต่อเลยครับนายเอจะเป็นคนที่เวลาเล่นเกมก็จะแยกออกไปจากเพื่อนตอนนี้เขาก็ไปเล่นนะครับกับคนอื่นครับเพื่อนในห้องเขาก็จะไม่ยุ่งด้วยเลยครับเรื่องนี้ผมเข้าใจดีครับยุ่งก็ต่อเมื่ออยู่ในโรงเรียนเท่านั้นใช่ครับเล่นอะไรเขาก็ไม่เล่นด้วยใช่ครับมีเรื่องต่อไปบอกดีหรือเปล่าฮะตังอ๋อเรื่องนั้นเดี๋ยวก็อย่าให้มันมากนะเดี๋ยวคนอื่นเขาจะรู้เป็นใครไม่ดีครับพูดเลยครับยังไงดีเอาเป็นว่าคือคนนี้เขารวยแล้วกันฮะรวยหรือเขารวยไม่ได้เขือไม่ได้เขืออาจจะจริงเขาก็รวยครับครับเป็นคนที่เนี่ยตอนนี้เขาก็ไปเล่นMinecraftกับคนอื่นครับชวนมาเล่นด้วยเขาก็ไม่เล่นครับขอชิ้นเดี๋ยวครับเขาขอเราเล่นแต่เราไม่ให้หรือเปล่าไม่รู้น่าจะใช่เนี่ยครับแล้วเขาก็ประมาณว่าถ้าตอนนี้ผมไปเล่นกับเขาก็จะเตะบอลท้องเขาไม่อยู่ในท้องนะรู้สึกใช่เขาคุยทางสกายแล้วมึงถ้าผมไปคุยกับเขาก็จะแม่ผมคุยด้วยดังนั้นเราจะไม่ยุ่งนะฮะริวจะไม่ยุ่งครับเรื่องนี้คิวก็จะไม่ยุ่งคิวไม่ยุ่งนะล็อกไม่ยุ่งนะฮะเรื่องนี้คุณริวยังไม่กล้าแตะครับโอเคเรื่องนี่เลย ID นี่เป็นมีคนถามเยอะมากฮะคุณ EQ ครับถามกันมาว่าอ้าวแล้ว ID เคซี่พี่อ่ะอาจจะอ๋อลืมพาดครับจบครับเปลืองตังค์นะฮะเนี่ยเปลืองตังค์นะเนี่ยคุณอีคิวครับเล่าต่อดีกว่าครับโชว์กันที่ได้ดื่มครับจะเอาเหรอครับสงสัยต้องเซ็นเซอร์ชื่อนะครับเอายังไงครับจะเซ็นเซอร์ชื่อดีไหมครับเอายังไงดีลูกชื่อแต่ลูกเดียวให้เดี๋ยวเราจะให้เขาดูลูกกันฮะเดี๋ยวเราขอบันทึกภาพไว้ก่อนนะครับถ่ายให้คุณ EQ ก่อนนะเราจะได้ดูกันง่ายๆไปเลยนะครับใช้แค่ภาพนี้นะฮะนี่ฮะใช่ไหมฮะภาพนี้เลยนะฮะภาพนี้เลยใช่ไหมครับเอาเลยครับภาพนี้นะครับเอาภาพนี้นะฮะก็มันอาจจะซ้ำกับคนอื่นหรือเปล่าใช่เพราะเราไม่บอกไว้เลยว่าจองว่าเป็นใครนะครับดังนั้นโปรดอย่าร้อนตัวกันนะฮะ
เรื่องนี้มันเพียงเรื่องสมมุติขึ้นเท่านั้นนะฮะซึ่งขอบอกก่อนว่าคือเนี่ยในการีน่ามันจะมีรูปนี้อยู่แล้วดังนั้นเราขอไม่ต่อตรงฮะว่าเป็นใครเพราะว่ารูปนี้คนอื่นก็สามารถใช้ได้ใช่ใช่ใช้ได้ใช้ได้ใช่ดังนั้นวันนี้เราก็ไม่ขอเจาะจงแต่เราจะให้ดูเรื่องราวระหว่างคุณ EQ กับเขาก่อนนะคุณ EQ เล่าครับมีเรื่องกดเครื่องอะไรกันหรือเปล่าเอานั่นรถได้ไหมได้ครับได้นั่นคือผมนั่งรถคันเดียวกับเขาครับคือบ้านก็ไม่ได้ใกล้ไม่ได้ไกลมากครับมานิดนึงนิดนึงแล้วทีนี้ถ้าสมมุติเขาจะนั่งริมกระจกเออเปิดออกจากเสื้อรถตู้ครับเอ้ยหยุดก่อนนะเดี๋ยวคัทก่อนนะครับโอเคครับมาต่อกันเลยครับคือว่าเขาจะเป็นคนนั่งริมหน้าต่างซึ่งรถตู้ริมหน้าต่างมันสามารถนอนได้สบายมากครับเพียงแค่เอาหัวพิงไปก็นอนหลับได้แล้วใช่ครับแต่ว่าผมนั่งข้างเขาถ้าสมมติว่าใครไปนั่งได้ก่อนก็จะได้นั่งตรงนั้นไปเลยเรื่องไม่นั่งเขาดกอะไร ทำไมได้นั่งตรงนี้ลุกลุกอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นเรื่องราวที่น่าบาดหมางมากนะฮะซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าคนในโลกนี้อ้าวคนไหนเดี๋ยวตอนท้ายคลิปเราจะมีคำถามมาฝากกันนะเดี๋ยวเราจะทำรายการบ่นทุกวี่ทุกวันกับคุณ EQ เป็นรายการโปรเจกต์ใหญ่นะครับเรื่องผมมั่งนะฮะโอเคคือคุณนายเอเนี่ยฮะคุณเอเนี่ยฮะเขาจะมีความลับอยู่ทุกคนก็คงจะมีนะแต่ความลับไม่มีในโลกนะครับก็คืออ่ะสมมุติใน A ไปชอบกระเทย B แล้วเนี่ยเสร็จแล้วพวกเรารู้แล้วเราจะแกล้งก็คือเฮ้ยนาย A ชอบกระเทย B อย่างเงี้ยใช่แล้วเขาก็จะอะไรเว้ยอะไรประมาณนั้นนะฮะเขาก็จะงอนนะฮะเหมือนเกย์อะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่แล้วมันต่อมาก็ยังจะมีหน้ามาคุยด้วยก็เขาสกายมาคือวันเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วคือวันเดียวรู้เรื่องนะคือวันเดียวก็หายแล้วนะฮะครับเดี๋ยวหน้ามีไม่มีอะไรด้วยนะขอโทษไม่มีฮะไม่มีทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทำมาเป็นคุยเอ้ยเดี๋ยวคัทสักครู่นะครับโอเคตะกี้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นนะก็คือนาย X เข้ามาฮะนาย A ดินาย A เข้ามานาย A เข้ามาในท้องเขาเออบังเอิญมากแต่เขาได้มอบฮามาชุไว้นะฮะฮามาชุความจริงเนี่ยเราไม่น่าจะเจาะจงขนาดนี้เดี๋ยวเจ้าตัวรู้นะแต่ไม่เป็นไรเราจะไปดูเซิร์ฟเขากันนะครับคุณ EQ ครับก่อนอื่นนะคุณเล่าให้ผมทำไงดีครับผมจะต้องสิงอยู่ในนี้จริงๆเลยคุณก็เล่าต่อดีจากเรื่องเมื่อกี้อ่ะจากเรื่องเมื่อกี้คือเรื่องต่อจากไหนวะลืมเรื่องเมื่อกี้ผมว่าเล่าว่าไงนะก็ไม่รู้สินะจะเอาเป็นว่าเขาเนี่ยจะสมมติมีวันหนึ่งนะเขาทะเลาะกันวันต่อมาเขาจะไม่มีขอโทษนะฮะก็คือเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อวานไม่มีอะไรเกิดขึ้นเออไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อวานเราขาดว่ะอะไรประมาณนั้นกันเลยมันติดสตันกัน10 วีทุกวันนะก็สำหรับฐานะของบ้านเขานะคุณ EQ ลองเล่านะไม่รู้นะร่ำรวยอยู่พอควรหรือเปล่าร่ำรวยอยู่พอควรนะพอควรนะไม่ก็รวยเบ้อนะฮะวันนั้นเรียกว่าหาได้ยากนะในสังคมนี้เพราะว่าเอาเงินฟาดหัวเพื่อนนะฮะใช่แต่เพื่อนก็พูดตรงๆเลยพูดตรงๆเลยก็ได้พูดตรงๆเลยนะแกหายไปครับก็ฟังก่อนแกกระบัวหายถ้าเขาไม่ยัดตังค์เพื่อนก็อาจจะไม่มีก็ได้อาจจะไม่มีเพื่อนอันนี้ไม่ได้เจาะจงนะว่าเป็นใครคือคือ
นายเออาจจะอยู่โรงเรียนเดียวกับเราหรือไม่อยู่ก็ได้แต่พวกเราเป็นเพื่อนกันเพื่อนกันเพราะอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยแกหายบอกแล้วว่าแกกับวัวหายไอ้โดวะไม่เป็นไรหรอกไอ้มิเชลเลิกนายเอกันดีกว่านายเอสำหรับนายเอเนี่ยเคยมีเรื่องบั่นหมางกับผมบ่อยนะก็ไม่ว่าจะเป็นจำได้ไงพีบีนะก็คือว่าตอนที่กับล็อกล้อเมื่อกี้ก็คือนายเอไปชอบนายกระเทยเอฟกับนายบีอ๋อกระเทยบีใช่เสร็จแล้วเนี่ยเวลาผมตะโกนหรือคนที่รู้ตะโกนนะฮะเขาจะมันจะไปตะโกนว่าไม่ชอบกันเลยดีอย่างนั้นนะฮะก็จะมีคนหาว่าแบบเป็นเพื่อนไม่ดีฮะสันดานเสียอะไรเงี้ยอาจจะแบบว่าทำไมอ่ะหนึ่งวันแต่ยังมีหน้ามาเสนอหน้าดึงเพื่อนไปนะฮะก็ยังสมมุตินะฮะนายแซดนะเป็นเพื่อนกับนายเอนะครับเสร็จแล้วนายแซดเนี่ยอยู่ในแก๊งไม่เรียกว่าแก๊งอยู่ในกลุ่มของพวกเราในกลุ่มพีบีนะฮะหน่วยแคนเสร็จแล้วเนี่ยนายเอเนี่ยทะเลาะกับแก๊งเอ้ยกลุ่มพวกเรากลุ่มพีบีของพวกเรานะเขาก็จะแบบไม่คุยนะฮะแต่ดันดึงนายแซดไปคุยด้วยเพื่ออะไรครับคุณนายเอครับคุณนายเอครับช่วยตอบดีครับดึงไปทำไมครับแล้ววันต่อมาเกิดอะไรขึ้นนะอะไรประมาณนั้นเหมือนมีพลังงานบางอย่างเข้าสิงเขาเมื่อวานนี้ใช่หรือไม่ประมาณนั้นกันเลยทีเดียวนะฮะใช่ไหมครับคุณนิคยังมีปัญหากันตรงนี้ใช่ไหมคนไม่ได้จะทีเฮ้ยโอเคต่อคือว่าก็สำหรับนายเอนะฮะจะเป็นคนที่นิสัยไม่ถึงกับแย่แต่ก็ไม่ถึงกับดีนะฮะใช่ใช่ไหมครับออกแนวแบบลบไหมใช่ไหมออกแนวลบก็เชิงลบบวกก็มีนิดนึงคืออะไรวะที่พูดนี่คือเพื่อให้เจ้าตัวนี่รู้สึกว่าไม่โดนด่าต้องให้เจ้าตัวคิดว่าเรายังมีข้อดีอยู่นะใช่อะไรประมาณนั้นก็มีข้อดีอยู่บ้างมันคืออะไรรู้เยี่ยมไม่ต้องถามเพราะผมก็ไม่รู้นะฮะก็วันนี้จะมีคำถามมาถามกันว่าถ้าคุณเพื่อนของนายเอคุณจะทำยังไงระวังยอมเพื่อเงินยอมทำทุกอย่างหรือไม่ยอมใช่ไม่ยอมเราไม่เอาเงินใช่เราจะความถูกต้องใช่แล้วเรายึดถือความยุติธรรมอะไรประมาณนั้นซึ่งสำหรับคุณ EQ คุณ EQ อยู่ฝั่งไหนครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยครับเห็นด้วยข้อ2เห็นด้วยข้อ2นะแต่ตอบตามความจริงนะคุณ EQ ตอบข้อ1ใช่ไหมครับใช่ เหมือนผมเลยตอบข้อ1แน่นอนแต่ว่าไม่ได้ครับเดี๋ยวผู้ชมหาว่าเราไม่ดีนะดังนั้นตอบข้อ2เย้เย้เย้จะก็สำหรับเซิร์ฟมิดแมนเป็นเซิร์ฟที่คนเต็มเยอะบ่อยมากเต็มที่80คนนะครับก็บ้านของเราก็จะใหญ่อลังการอย่างนี้เลยนะฮะอย่างนี้ใหญ่กว่าข้ามภูเขากันเลยทีเดียวนะฮะแบบไม่โลดเลยประมาณนั้นนี่ฮะก็เป็นพีระมิดในเมืองของเราอีกด้วยนะครับใช่ในเอมีอยู่เรื่องนึงเรื่องอะไรในเอเขาจะเป็นคนถือการอยู่พอควรนะครับครับถือการนี่แนวอะไรเด็กบนรถบ้าว่าถามใครนะถามใครนะไปถามเด็กบนรถว่าเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงพอเด็กเขาตอบมาว่าเป็นผู้ชายมาให้ไหนหลักฐานนะเขาจะถามอยู่นี้ประจำเขาจะให้เด็กถอดออกมา
แล้วเขาถอดป่ะเขาไม่ถอดใครถอดก็โง่แต่ว่าเขาควรปีนเด็กก็คือว่าเอาช่วงขาอ่อนนั้นมาบีบบีบให้มันเป็นเนื้อแล้วก็ให้เด็กดูควรปีนมากบีบบีบขาอ่อนตัวเองไม่เป็นไรครับคือขอเรียนในเอนะฟังไว้ก่อนว่าพวกเราสร้างคลิปนี้เพื่อความฮาแต่เพียงเท่านี้นะไม่มีความจริงแต่ประการใดใช่ไหมฮะไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีเลยความจริงอะไม่มีไม่มีที่พูดมาพูดเล่นหมดเลยในเอก็ไม่มีอยู่จริงในเอไม่มีอยู่จริงแต่ตอนคลิปได้เขาว่ามีอยู่จริงนะฮะโอเคสำหรับวันนี้แล้วก็ฝากคำถามกันไว้นะฮะก็คอมเมนต์มาเลยนะฮะข้อหนึ่งยอมเพื่อเงินข้อที่สองไม่ยอมอ่ะเรายอมเพื่อความยุติธรรมครับก็เขียนเหตุผลกันมานะฮะกดหนึ่งกดสองเย้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ